It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีค่ะยุ้งสริยาค่ะยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ EP ที่117นะคะถ้าพูดถึงองค์กรนวัตกรรมนะคะหลายๆท่านก็คงจะนึกถึง Tech Company อย่าง Apple, Tesla, Microsoft หรือว่า Samsung ถูกไหมคะแต่จากผลการศึกษาด้านองค์กรแห่งนวัตกรรมของ Boston Consulting Group นะคะเราพบว่ามี Walmart ค่ะซึ่งได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งพ่อค้าปลีกติดอันดับอยู่ใน Top 50 Most Innovative Companies ในปี2020ด้วยนะคะซึ่งเขาอยู่ในอันดับที่13ขึ้นมาจากปีที่ผ่านมาถึง29อันดับเลยทีเดียวนะคะก็เลยเป็นที่น่าสนใจมากๆค่ะว่าWalmart เขาทำยังไงถึงได้แซงอีกหลายๆ Tech Company ขึ้นมาได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะจุดเริ่มต้นในด้านนวัตกรรมของ Walmart นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2014ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าปีนั้นนะคะ Walmart เขาถึงคราวสะดุดค่ะเจอกับปัญหาหลายๆด้านทั้งในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะเนื่องจากมีอัตราการฟ้องร้องเพิ่มขึ้นนะคะสูงอย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงรายได้แล้วก็ยอดขายไม่ถึงเป้านะคะทางกลุ่มผู้บริหารนะคะก็เลยมองว่าธุรกิจของ Walmart เนี่ยกำลังถูก disrupt แล้วล่ะค่ะก็เลยทำให้ Walmart เริ่มวางกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมนะคะโดยหวังว่าจะพลิกชีวิตขึ้นมาอีกครั้งค่ะจากวันนั้นนะคะ Walmart ก็เริ่มนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะมาทดลองใช้เพื่อมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะคะยกตัวอย่างเช่นเขาจะใช้วิธีการ check out with me นะคะโดยสมมติว่าเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยากจะซื้อของเสร็จแล้วเราอยากจะจ่ายเงินนะคะไม่ต้องเดินไปที่แคชเชียร์ค่ะถ้าเจอพนักงานคนไหนก็สามารถเช็คเอาท์นะคะแล้วก็จ่ายเงินกับพนักงานคนนั้นได้เลยนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้อัลฟาบอทค่ะหรือว่าเป็นเครื่องหยิบแล้วก็แพ็คส่งสินค้าออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งสินค้าก่อนบ่าย3โมงเนี่ยก็จะสามารถรับของภายในวันเดียวกันได้เลยนะคะซึ่งการใช้วิธีแบบนี้นะคะทำให้ลดการทำงานซ้ำๆของพนักงานแล้วก็ช่วยพนักงานนะคะสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้าที่เข้ามาที่สาขาได้มากขึ้นนะคะใช้อัลฟาบอทนี่ก็ว่าเจ๋งแล้วนะคะแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นอีกนะคะ Walmart เขายังมีการใช้โดรนเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงที่บ้านอีกด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่าเพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่ได้ทำให้ Walmart เติบโตแบบก้าวกระโดดแบบวันนี้แต่ว่าเบื้องหลังอะค่ะก็คือการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรอีกด้วยค่ะ Walmart นะคะเขาให้ความสำคัญในเรื่องของ diverse talent ค่ะก็เลยมีการปรับกระบวนการต่างๆให้เข้ากับสิ่งที่เขาต้องการจะมุ่งไปนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกนะคะก็คือการปรับกระบวนการรับสมัครงานค่ะโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะเพื่อให้สามารถดึงคนที่มีความสามารถหลากหลายมากขึ้นเข้ามาทำงานด้วยนะคะเช่นการสนับสนุนโครงการ Girl Who Code นะคะเพื่อขยายโอกาสให้กับเด็กผู้หญิงที่ทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะคะอย่างที่สองก็คือการปรับปรุงกระบวนการ Talent Life Cycle นะคะเช่นการปรับ Job Description ให้มีทุกภาษาและที่สำคัญนะคะหัวหน้าฝ่ายคัดสรรทุกๆคนเลยนะคะจะต้องเข้าอบรม Unconscious Bias Training นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรับพนักงานได้โดยปราศจากอคติและได้คนที่หลากหลายจริงๆมาทำงานร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะ Walmart ยังทุ่มทุนมหาศาลในการพัฒนาทักษะพนักงานค่ะโดยการจัดทำโครงการวิทยาลัย1เหรียญ นะคะซึ่งเป็น Learning Online Platformซึ่งบรรจุถึง 50,000 หลักสูตรอยู่ในนั้นนะคะรวมถึงหลักสูตรของ Walmart เองกว่า100หลักสูตรสำหรับพนักงานฟรอนต์ไลน์ด้วยค่ะนอกจากในเชิงโครงสร้างแล้วก็กระบวนการแล้วนะคะ Walmart ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วก็เติบโตได้เร็วนะคะโดยเขาใช้4เทคนิคหลักๆดังนี้นะคะข้อแรกก็คือการให้อิสระทางความคิดค่ะโดยสร้างพื้นที่ให้คนรู้สึกปลอดภัยในการแบ่งปันความคิดนะคะแล้วก็ไอเดียต่างๆปลูกฝังให้คนช่างสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามนะคะโดยเฉพาะการเป็นแบบอย่างที่ดีจากผู้นำองค์กรนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือใช้หลักของการเชื่อมโยงค่ะ
จากเดิมที่เคยมีการทำงานแบบไซโลนะคะหรือว่าการทำงานแบบงานใครงานมันนะคะปรับเปลี่ยนมาเป็นสนับสนุนให้พนักงานที่มาจากหลากหลายส่วนงานนะคะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมาช่วยกันแชร์มุมมองแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมุมมองเหล่านั้นในการสร้างแรงบันดาลใจทำงานร่วมกันและก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ค่ะเทคนิคที่3ค่ะวอลมาร์ทกล้าที่จะทำในสิ่งที่สวนทางเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็ยกระดับสู่ความสำเร็จได้นะคะซึ่งแนวทางนี้จริงๆแล้วอาจจะมีโอกาสสำเร็จได้นะคะจากการลงทุนแรงงานแล้วก็ทรัพยากรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนที่แซมวอลตันนะคะฟาวเดอร์ของวอลมาร์ทเนี่ยเขานำเสนอไอเดียเรื่องของการเปิดเครือข่ายลดราคาในสาขาชนบทนะคะตอนนั้นเนี่ยมีแต่คนบอกว่ายังง่ายมันก็ไม่เวิร์กแน่ๆนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเชื่อนะคะแล้วก็รวบรวมทีมอาสาที่มาจากพื้นฐานที่ต่างกันความสามารถต่างกันมาร่วมทำงานนะคะจากนั้นความพยายามของเขาอะค่ะก็เปลี่ยนไอเดียที่ไม่น่าสนใจกลายเป็นตำนานที่ณวันนี้นะคะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและเทคนิคที่4นะคะก็คือการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆค่ะวัฒนธรรมที่ครอบคลุมนะคะจะไม่จบเพียงแค่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดไอเดียขึ้นมาค่ะแต่ว่าจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงด้วยนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยการเตรียมคนนะคะให้มีวิธีคิดแล้วก็การทำงานที่ถูกต้องพร้อมที่จะส่งเสริมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อจุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆค่ะโดยที่วอลมาร์ทนะคะเขาจะมี Macmillan Innovation Studio ค่ะซึ่งถือว่าเป็นชุมชนแห่งการทดลองและเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาร่วมกับอาจารย์นะคะที่จะได้เชื่อมต่อแล้วก็สร้างสรรค์งานดีๆร่วมกันค่ะวอลมาร์ทนะคะเขายังให้ความสำคัญกับ Design Thinking เพื่อสนับสนุนการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะมุ่งเน้นการทดลองประยุกต์วิธีการคิดแบบอาจายนะคะในด้านการสื่อสารรวมถึงเน้นในการทำแบบรวดเร็วทำซ้ำแล้วก็ใช้ growth mindset เพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้นะคะเปิดใจในการทำงานร่วมกันแล้วก็เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดค่ะแล้ววันนี้ Walmart ก็ทำให้เราเห็นแล้วนะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็น Tech Company นะคะก็สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้ววอลมาร์ทก็ทำได้ดีซะด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกาแฟก็หมดแก้วลงแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่อยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะ And that's today's cup of culture. See you again next time.